วัสดีค่ะป่ามาทักทายค่ะเอาต้นไม้มาทักทายนะมาแง้งต้นไม้ค่ะนี่ค่ะใบมันเริ่มลายแล้วนะคะเนาะแล้วก็รากมันก็เริ่มพ่นออกมาตัวนี้ยังไม่มีรากเริ่มจะงอกออกใต้กระถางนะอันนี้รู้สึกจะเป็นพริกหยวกนะเกิดดีค่ะเหลือแต่จะขยายอันนี้เป็นฟักทองนะที่ซื้อมากินแล้วก็เพาะนะกำลังแตกอย่างงามเลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโหระพาเกิดอยากเนี่ยจักหน่อยกับกระเพราค่ะกระเพราอยู่อีกกระถางนึงอุ้ยพึ่งเอ้ยตอคือโตยังเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยอันนี้พึ่งคนออกมาใบโต๊ะข้างนอกค่ะให้มันตากแดดเดี๋ยวมื้อแรกนี้จะได้ค้นเข้าบ้านค่ะทั้งหนาวแล้วก็ทั้งฝนนะแต่ว่าอากาศก็อยู่บวกอยู่ค่ะบวกไหมถึงว่าก็องศาบวกนะคะเนาะ1-2องศาก็หนาวแล้วนะคะสำหรับพืชนะป้าคิดว่าแต่ถ้าติดลบนี่ก็จะแข็งเพ้อๆบ่ฟื้นนะคะได้เอาไปข้างนอกขึ้นนึงล่ะนี่รับแสงที่ดีต่อใจทั้งคนคนก็รับแสงแดดค่ะอากาศดีแสงแดดดีต่อใจคนกับใจพักหน้าเนาะดูแลดีค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่น้ำเท่าใดไปท่อใดกะบ่รู้กันแต่กะเมื่อนี้จะได้เอาล่องใส่อาจจะเป็นกระถางใหญ่หรือบ่สั่นก็จะเอาล่องใส่ในแปลงนะแปลงที่เป็นที่เสียงหนูจะกัดแต่ถ้าเราไม่ลองเอาลงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดป่ะเนาะค่ะจะดูแลดีๆนะคะอยากให้เขาอยู่กับเฮาไปจนได้ดอกออกผลนะคะถ้าอะไรมันจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่นะถ้าอะไรมันจะไม่อยู่มันก็นะปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้ค่ะเนาะไข่ก็เตรียมไว้บำรุงแล้วนะฮอร์โมนไข่ไม่กำลังจะกินไข่อย่ากินนมนะคะเนาะอย่ากินนุ่นๆนะคะเนาะต้นพืชไหมกาแฟก็ต้องการกาแฟนี่ก็ไล่แมลงประมาณหนึ่งนะผงกาแฟเดี๋ยวป้าจะชวนกินข้าวค่ะวันนี้เดี๋ยวปิ้งเนื้อก่อนค่ะส้มเนื้อเดี๋ยวค่อยมากินข้าวน้ำกันนะคะเนาะสวัสดีค่ะป้ามาทักทายค่ะอาจจะไม่เห็นหน้าจอปานใดเด้อค่ะเพราะว่าเวลาเฮาอยู่กลางแดดนะคะเนาะมันก็จะแสบตานะคะเนาะมาค่ะกินข้าวออนไลน์ปานใดได้ยินเสียงนกบ่าคือเสียงนกบ่าเท่าเลยค่ะอยู่ในนอร์เวย์นะคะนกเขาบ่ฮะคือต้องเอาฝ้อยฮออ่ะช่วงนี้ตองหรือผักไทยนี่บ่มาค่ะมันบ่มาดอกยังบ่ถึงเวลาเขามาเห็น
บอกวันอังคารพักจะมาเมื่อนี้วันอาทิตย์นะเนาะสมเห็นบ่เนาะค่ะโฟกัสจังละมื้อนี้คันว่าอาหารก็มองบ่ค่อยเห็นนะคะเนาะฮ้อนค่ะฮ้อน 3:00 น.บ่มีคนก่อไฟเอามีค่ะมีแต่ยังมือแรงยังอืมน้ำลายขอโทษด้วยอืมถ้ากินได้ยังเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะมีน้ำลายออกจากตามน้ำลายข้างล่างอีกแล้วมันเป็นสุภาพได้ค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะเนาะล็อกเก็ตฮินดีดีค่ะอย่างไซฟอยมันเล่นเละเลยค่ะถ้าจะเอาไว้ข้างนอกบริหอฟอยเนี่ยเอาไว้ทั้งตะแกรงนะฮะมันจะใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลายางเฮ็ดเวียกน้ำแล้วก็เอาในข้างไฟไปน้ำฮอตดอกเผ็ดซะตอนนี้มีชีสข้างในค่ะแต่มันไม่ได้เยิ่มหรอกพวกกระสานปลาบ้างมันจะเป็นชีสผสมเราบอกกันว่าฉันจะกินเขากับไส้กรอกเพิ่นว่าตามสบายหอมปกติปลาจะบริยูสั้นซองเนี่ยนะคะท่านซองนี้มีพื้นที่เยอะแต่เป็นระเบียงนอกชาติไงแต่ว่าบ่มีหลังคาระเบียงเนี่ยเป็นพื้นที่บางเปล่าเราไม่ได้ซ้อมห้องนอนป่ะนะคะป้าก็เลยเอาต้นไม้ขึ้นมาไว้ตรงนี้ถ้าบ่มีต้นไม้คนก็บ่มาอยู่เนี่ยค่ะแค่แบบอาจจะตากแดดได้สักหน่อยถ้าเฮาเฮ็ดให้มันเป็นตะยูเนาะค่ะเนาะพื้นที่มันว่างเปล่ามันจะบ่เป็นตะยูค่ะแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดให้มันเป็นตะยูมันก็จะหนาอยู่เนี่ยค่ะป้าใส่เวลาค่อนข้างเยอะหลังจากที่มีต้นพืชต้นไม้อยู่ทางนี้นะคะเครื่องบินจอมืดเอาดูครับเอาดูครับคราเทอฟิกซ์เซตติ้งฟอร์มายขอลิตเตอร
เดี๋ยวว่ามาได้อีดากันนี่โก้ทุกคนรักสั้นค่ะฮะเราดูยายสปีซะยาทิกกะยายเลี้ยบชิมาแล้วเว้ยต่ะอัดอีกบาร์เดียร์สังกันอะไรก็ได้มันนะเพื่อนยังนิ่งเสียงแบบกินเผาบ้างนะกำลังมักจะว่าคนไทยกินเผาเสียงดังจะดังมาดังแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ไมโครโฟนกินนะคะเนาะในยินบอชัดในยินบอชัดใช้ไมโครโฟนเสียบกินเขาออนไลน์พอแล้วค่ะมาดักใต้ทะเลด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ